พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยเพื่อนคะคนเราเกิดมาต้องมีการดำรงชีวิตในแต่ละวันด้วยปัจจัย4คือปัจจัยที่1อาหารเพื่อนต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะร่างกายจะได้เจริญเติบโตแข็งแรงแล้วไม่เสี่ยงกับความเจ็บป่วยอ้อเพื่อนๆอย่าลืมดื่มนมเป็นประจำด้วยนะคะปัจจัยที่2ที่อยู่อาศัยเป็นสถานที่ที่เราจะได้อยู่กับครอบครัวอย่างปลอดภัยและอบอุ่นไงคะปัจจัยที่3เครื่องนุ่งห่มเป็นสิ่งสำคัญทีเดียวนะคะช่วยส่งเสริมบุคลิกของเราให้ดูดีขึ้นรวมถึงให้ความอบอุ่นโดยเฉพาะฤดูหนาวปัจจัยที่4ยารักษาโรคเป็นสิ่งจำเป็นทีเดียวนะคะเพราะยาจะเป็นสิ่งที่ช่วยบำบัดรักษาความเจ็บป่วยที่เกิดกับร่างกายเพื่อให้ร่างกายของเรากลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมดังนั้นปัจจัย4จะช่วยให้เรามีชีวิตอยู่รอดได้และมีการดำเนินชีวิตโดยอยู่รวมกันเป็นหมู่หรือเป็นกลุ่มเรียกว่าสังคมจำเป็นต้องมีการติดต่อช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันเพื่อให้คนที่อยู่ในสังคมเดียวกันมีความสงบสุขนะคะ